Kids ทันข่าวกับหนูเด็กหญิงธัญรัตน์กังสมัครศิลป์ค่ะวันนี้จะพบกับกีฬาพาเพลินค่ะกีฬาพาเพลินวันนี้ไปเก็บตกภาพการแข่งขันฟอร์มูล่ามงที่จังหวัดพะเยาสัปดาห์ที่ผ่านมาไทย PBS ถ่ายทอดสดกีฬาประเดิมปี2018ด้วยการแข่งขันชาวเขาเจ้าความเร็วหรือฟอร์มูล่ามงจากหมู่บ้านแสงไซอำเภอปงจังหวัดพะเยาทั้งมุมภาพของไทย PBSและลีลาของผู้เข้าแข่งขันทำให้คิดว่าดูการแข่งขันรถยนต์จริงๆเพราะมีการบังลายไม่ให้แสงเรียกกว่าเรียกว่างัดเทคนิคต่างๆเพื่อเอาชนะคู่แข่งกันอย่างเต็มที่หลายคู่หลุดโค้งล้มกันไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชาวการแข่งขันถึงแม้คนขับจะเจ็บตัวแต่บางคนก็ยังยิ้มได้และมีความสุขกับการแข่งขันหมดเวลาของรายการคิดทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ